สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาทำวุ้นเย็นๆน้ำเก๊กฮวยค่ะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากนะคะนี่ค่ะเย็นๆน้ำเก๊กฮวย1ขวดค่ะ10บาทค่ะแล้วก็เทน้ำเก๊กฮวยลงไปในหม้อเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็คนผงวุ้นให้ละลายนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้10นาทีนี่นะคะพอครบ10นาทีแล้วเราก็เปิดเตาได้เลยค่ะคนไปจนกระทั่งวุ้นเดือดเลยนะคะเดือดดีแล้วเราก็ปิดเตาค่ะพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้ควันหายไปนะคะให้คลายร้อนลงเล็กน้อยจ้ะแล้วเดี๋ยวเราไปหยอดใส่พิมพ์นี่นะคะควันหายไปแล้วนะคะวุ้นก็คลายร้อนลงแล้วเราก็มาหยอดใส่พิมพ์ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาวุ้นนี่นะคะไปแช่ตู้เย็นสัก10ถึง15นาทีค่ะพอครบ10ถึง15นาทีแล้วนะคะเราก็มาแกะออกจากพิมพ์ค่ะนี่ค่ะแกะไปเรื่อยๆเลยนะคะแกะให้ครบทุกอันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นเย็นๆน้ำเก๊กฮวยนะคะอันนี้สามารถแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ด้วยนะคะเด็กๆชอบทานค่ะทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะสูตรกับวิธีทำอยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้แล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ